อยู่ที่พระราม9แล้วก็ออกมาเรียกแท็กซี่เรียกไป2ที่ไปบ้านกูก็คือสุขุมวิท101กับบ้านเพื่อนบางนามันบอกว่ามันเหมา 2,000 รวมทางด่วนมึงแท็กซี่โง่อีมึง 2,000 ค่าแท็กซี่กับบ้านแพงกว่าค่าบัตรที่กูซื้ออีกกูซื้อบัตรมาเนี่ย 1,600 กูซื้อ 2,000 มึงค่าแท็กซี่คือได้บัตรเลยอีกใบนึงเอาไงกรุงเทพงงทุกท่านอย่าเล่นแป้งครับท่านที่มีแป้งอยู่ในมือนะครับกรุณานะครับอย่าป้ายเจ้าหน้าที่นะครับนี่คือคำสั่งนะครับนี่คือคำสั่งนะครับอย่าเล่นแป้งเด็ดขาดนะครับแป้งในมือท่านนะครับนำกลับไปบ้านนะครับอย่าเล่นแป้งผมเตือนท่านแล้วผมเตือนท่านแล้วว่าอย่าเล่นนะครับอย่าเล่นนะครับนี่คือคำสั่งนะครับนี่คือคำสั่งนะครับเราไม่อนุญาตให้ท่านป้ายเจ้าหน้าที่นะครับขอความร่วมมือด้วยนะครับขอความร่วมมือด้วยนะครับเราไม่อนุญาตให้ท่านทำเล่นแป้งกับเจ้าหน้าที่นะครับนี่คือคำสั่งนะครับงดเล่นแป้งทุกชนิดนะครับอย่าเล่นนะครับเชื่อฟังกันด้วยนะครับพี่น้องครับโปรดงดเล่นแป้งครับโอ้เรียบร้อยครับขอบคุณครับงดเล่นแป้งนะขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับในวันสงกรานต์นะครับเดินทางไกลๆก็มีความปลอดภัยนะครับระมัดระวังทรัพย์สินอันมีค่าที่ท่านนำติดตัวมาด้วยนะครับนะครับขออย่างเดียวนะครับมาตรการห้ามปอห้ามเล่นแป้งโอเคไหมครับโอเคครับขอบคุณมากครับที่ทำให้ความร่วมมือขอบคุณครับคนเล่นแป้งนะครับคนเล่นแป้งขอบคุณครับน่ารักที่สุดเลยนะครับทุกท่านเชื่อฟังไปมากเลยนะครับขอบคุณครับวันนี้เรามาเที่ยวภูวิลล่าวิลล่าชื่ออะไรนะคะเราไม่เอ่ยชื่อวิลล่านะเดี๋ยวคอมเมนต์หลังแชทนะคะตอนนี้เราออกจากภูวิลล่าแต่กลับบ้านไม่ได้ค่ะพอดีต้องมาโรงพักก่อนเพราะว่าทางเจ้าของรีสอร์ทบอกว่าเป็ดเขารั่วค่ะเป็ดเขารั่วเราก็เลยต้องหามเป็ดขึ้นโรงพักเขาจะปรับเรา500โดยที่เป็ดยังอยู่ในสภาพนี้อยู่เลยแต่เขาบอกเราว่ารั่วเขาบอกว่ารั่วค่ะรั่วเขาบอกว่ารั่วค่ะคุณค่ะตอนนี้ขึ้นโรงพักแล้วค่ะรีสอร์ทเดี๋ยวค่อยคอมเมนต์นะคะชื่อรีสอร์ทข้างหลังตอนนี้หามเป็ดขึ้นโรงพักอยู่ค่ะต้องพึ่งตำรวจแล้วค่ะเนี่ยค่ะสภาพเป็ดรั่วนะคะเดี๋ยวเรามาดูผลกันเดี๋ยวไปแล้วค่ะเป็ดขึ้นโรงพักแล้วนะคะของกลางเจ้าของภูวิลล่าให้ลูกค้าขึ้นโรงพักว่าเป็ดรั่วค่ะเป็ดรั่วค่ะถ่ายหลักฐานไว้ของกลางนะสภาพอย่างนี้คิดว่ารั่วไหมคะมาเช้าเห็นคนเดินเล่นลงน้ำมันก่อนดีบอกว่ารั่วแต่ตรงนี้มันไม่มีลมมันเป็นแค่พื้นธรรมดาใช่ไหมใช่เขาบอกว่ารั่วถ้ามันแตกนั้นต้องจ่ายเลยนะแต่นี่เขาพูดแบบนี้จริงๆนะ500เสียดีได้แต่ดีไม่ค่อยจริงๆถูกแต่นะถูกตัวเขาไม่เอาลูกค้าHello Thailand. Me vaya a la seca, todo el mundo en patilla en la discoteca.
ต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนไม่เข้าใจเลยสักครั้งไอ้ที่เขาทำฉะนั้นก็ทำแต่ทำและไม่เคยสมหวังหรืออาจเป็นพ่อพื้นดูหรือเปล่าหรือเป็นของที่รักที่ดวงดาวเลยทำให้ฉันต้องเหงาอย่างนี้อยู่ใช่ไหมก็แค่ต้องการให้ใครมาคอยช่วยดูแลความเหงาTell me what you need.